สนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรดอกโบคู่เพื่อสุขภาพเหงือกและฟันที่สะอาดดีจากธรรมชาติน้ำดื่มแกรน ASA ทิพยะประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมพลโทวิรัตนาจูผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติสายกษัตริย์โดยมีนายวิสิทธิ์ประยูนสวัสดิ์เดชรองปลัดเทศบาลนครนนทบุรีและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมงานโดยกิจกรรมดังกล่าวเทศบาลนครนนทบุรีร่วมกับกองทัพบกเนื่องจากเล็งเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19จึงได้จัดชุดจิตอาสาพระราชทานเข้าช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้กิจกรรมประกอบไปด้วยการฉีดพ่นฉีดล้างสิ่งปนเปื้อนตามสถานที่สาธารณะต่างๆการล้างในพื้นที่ลานกิจกรรมท่าน้ำนนทบุรีท่าเรือผู้โดยสารตัดแต่งกิ่งไม้ที่ร้าสายไฟโรงครัวแจกจ่ายอาหารเป็นข้าวกล่องให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมและประชาชนรอบพื้นที่พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับชุมชนรอบพื้นที่จัดกิจกรรมได้แก่ชุมชนวัดบางขวางชุมชนวัดบางแพรกชุมชนซอยศรีพรสวรรค์และชุมชนซอยแสงเทียนนายแพทย์อรรถพลแก้วสำริดรองอธิบดีกรมอนามัยร่วมกับเทศบาลนครนนทบุรีลงพื้นที่ร่วมกับสาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่4นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีร่วมตรวจเยี่ยมร้านค้าบริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรีในกิจกรรมเสริมพลังมาตรการป้องกันโควิด-19เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าและบุคลากรที่เกี่ยวข้องดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักเสริมของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ยังอยู่กับกิจกรรมต่อเนื่องในมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เทศบาลนครนนทบุรีร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรีลงพื้นที่เชิงรุกตรวจคัดกรองโรคดังกล่าวให้กับกลุ่มแรงงานต่างชาติในสถานประกอบการต่างๆในพื้นที่ตำบลบางเขนขี่รถตู้หน้าห้างสรรพสินค้าและแคมป์คนงานก่อสร้างในพื้นที่ซอยงามวงวาน6แยก25ตลาดประชานิเวศ3วินรถจักรยานยนต์รับจ้างโดยรอบพื้นที่เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ดูแลตามนโยบายรัฐบาลอย่างเคร่งครัด